ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ยังอยู่ในเกม Fishing Star World Tour นะครับเพราะว่าผมยังทำตามที่ผมต้องการไม่สำเร็จนะครับก็คือการจับปลารับอีพิกทุกรูปแบบนะครับคลิปนี้เนี่ยถึงแมปที่5แล้วนะครับ2ไปที่3แมปที่4ตกไปแล้วแมปที่5นะครับ Chilly Twin River Bay นะครับแมปนี้เนี่ยมีปลาระดับอีพิกแล้วก็เลเจนด์ให้ตกแค่3ตัวนะครับแมปไหนที่มีให้ตกแค่3ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ายากจริงเกมตัวนี้ยากมากๆนะไปตกได้โกลเด้นสเล็กเกมเนี่ยไม่รู้ว่าจะกินเวลาสำหรับทีมนี้กี่ชั่วโมงครับสำหรับผมนะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นแฮมตัวแรกนะครับ Giant Sturgeon ครับงั้นผมขอตกบอสก่อนเลยแล้วกันมันว่ายวนไปวนมาหลายรอบนี่ไงเจอตัวแล้ว Giant Sturgeon เดี๋ยวเอาบอสก่อนแล้วกันครับแข็งแรงจริงๆครับป้าเซอร์เจียนนี่ว่ายวงแบบแว๊บๆไปมาได้แบบรวดเร็วมากที่แบบที่ผมว่าผมก็คงจะปวดนิ้วอีกตามเคยนะเพราะว่าการตกโกลเด้นสเน็กเอ็นที่บอกเลยโคตรจะยากได้แบบง่ายๆเลยครับเอมเพอโรไวสเตอร์เจียนโอ้โหตัวขาวตาแดงมาเลยเดี๋ยวเราไปต่อที่ตัวต่อไปครับไจแอนต์สเตอร์เจียนอยู่นี่ครับนี่เงารางๆสีทองอ้าวเฮ้ยหายโอ้เดี๋ยวรอมันเกิดแป๊บหนึ่งนะได้แน่นอนครับเท่านี้งับแล้วงับแล้วปลาเตอร์เจียนยักษ์นะครับถ้าแปลแบบตรงๆตัวเลยนะโอ้โหแข็งแรงจริงดูซิว่าผมจะดึงให้มันนั่นไงบอกว่าดึงให้มันเหนือน้ำได้หรือเปล่ามันจะเด้งขึ้นมาเลยนะดึงขึ้นมาอีกโอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเกือบจบขาดเกือบขาดโอ้โหดูแรงเยอะมากดึงจนตัวเองหลุดออกไปจากผมได้อีกร้อยนะครับ Giant Sturgeon โห1ดาวถึงว่ามันตกไม่ค่อยยากเพราะว่าตัวนี้มันตัวเล็กนี่เองแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้ผมบอกเลยยากจริงๆครับยากของจริงนี่เลยครับปลาช่อนสีทองนี่กว่าจะหาตำแหน่งเจอนะครับแล้วก็กว่าจะตกได้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้โกลเด้นสเนกเอ็นนี่ตกยากจริงๆมันยากกว่าตัวไอ้ที่นั่นที่ดาลุกูโดที่ว่าเราหาตำแหน่งมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้แสดงให้เราดูนะว่าอยู่ตรงไหนครับไม่ได้โชว์มาตรงแผ่นนะตรงแผ่นที่หรือว่าบนผิวน้ำมันไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับจำได้ว่าตกตัวนี้เนี่ยผมใช้เวลาตกค่อนข้างนานเลยครับเพราะไม่สามารถที่จะดึงเป็นเอ็นเข้ามาได้เลยดึงปลาเข้ามาได้เลยนะมันต้องจะหลุดอย่างเดียวเอ็นจะขาดอย่างเดียวเลยเฮ้ยราคานะโอ้เหมือนว่าเราต้องดึงจนกว่ามันจะเหนื่อยครับแล้วมันก็จะยอมเข้ามาให้เราจับแบบง่ายๆเลยนะจำไม่ผิดมาดิ
ยากเลยนะแล้วก็ถัดจากนี้ไปเนี่ยอีก3แมตช์เนี่ยก็ไม่มีตัวไหนยากเท่ากันอีกแล้วครับต้องใจเย็นๆนะเนี่ยเราไม่สามารถจะดึงเลยได้นะครับเป็นขาดแน่นอนเต็มเลยครับเล่นเอาเหนื่อยปวดนิ้วเลยอ่ะโอ้ยเหนื่อยครับไปตรงตัวนี้ได้เรียบร้อยนะครับก็โอ้ยดีใจมากเลยตรงมาได้สำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าตรงมาได้เนี่ยต้องเสียเวลาอีกกี่ชั่วโมงในการหามันแล้วก็ในการจับมันนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับชื่นชอบยังไงเนี่ยอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปโอ้ยลิ้นเตี้ยเลยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ